ต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะเกษตรกรพลาดไม่ได้เพราะว่าดีดีจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับมังคุดเสียบยอดรวมไปถึงมังคุดด่างเผือกนะคะเขาว่ากันว่าเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่น้อยปลูกเพียง2ปีให้ผลผลิตแล้วตอนนี้ยอดสั่งจองเพียบจริงๆค่ะบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมหรือแม้แต่บ้านจัดสรรนิยมซื้อไปนำไปจัดสวนสวยงามเลยทีเดียวค่ะมาแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมพามาชมมังคุดเสียบยอดนะคะแล้วก็มังคุดด่างนี่เป็นมังคุดขนาดเล็กนะคะแต่กลับให้ผลผลิตได้ภายใน2ปีแรกที่ปลูกทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไม่รอช้าเดินทางไปที่ร้านสันเพชรพันไม้อยู่บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่เป็นแหล่งจำหน่ายพันไม้ทุกชนิดค่ะรวมไปถึงมังคุดเสียบยอดแล้วก็มังคุดด่างด้วยวางเรียงรายอยู่เต็มเนื้อที่แบบนี้เราไปเจอนายสันเพชรทันรายเป็นกำนันตำบลท้ายสำเภาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ร้านสันเพชรพันไม้เนี่ยเปิดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนได้นำต้นไม้มาฝากขายมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างมั่นคงด้วยนะคะจากนั้นจึงได้หาวิธีการแล้วก็มีแนวคิดนอกกรอบค่ะที่จะหาช่องทางหรือให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นซึ่งก็พบว่าถ้าไปสำรวจดูแล้วเนี่ยการเสียบยอดมังคุดคุณผู้ชมคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะมังคุดนี่นะคะจะปลูกด้วยเมล็ดใช้เวลา 5-8 ปีเลยอะค่ะกว่าจะออกผลผลิตแต่ว่าวิธีการเสียบยอดอย่างที่เขาทำให้เห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาน้อยกว่าถึง2เท่านั่นก็คือเพียง2ปีแรกที่ปลูกก็ให้ผลผลิตงอกงามแล้วนะคะโดยพบว่าต้นนี้นะคะสูงเพียง 30-50 เซนติเมตรก็ให้ผลผลิตได้แล้วแล้วค่ะโดยคุณสันเพชรเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเขาจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่นำมาเสียบยอดก็ต้องมีขนาดใหญ่ด้วยนะคะลูกก็ต้องสวยนิดนึงรสชาติก็ต้องดีที่สำคัญค่ะเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่น้อยนะคะอย่างเช่นบริเวณบ้านจัดสรรนะคะขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับจัดสวนได้ดีอีกด้วยค่ะส่วนมังคุดด่างเผือกมังคุดด่างเผือกนี่ก็มาแรงไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ชมผลสวยๆลูกกลมใหญ่นะนี่ข้างในก็สีขาวจั๊วเลยเมื่อแก่จัดนะคะผิวเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูสวยงามด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากด้วยนะคะส่วนราคาต้นพันมังคุดเสียบยอดรวมไปถึงมังคุดด่างนะต้นที่อายุ 2-3 ปีนี้นะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 150-200 บาทเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจติดต่อสั่งซื้อไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นโอ้โหออเดอร์มาแรงจริงๆนะตอนนี้คุณผู้ชมคะกำลังได้รับความนิยมนะไปได้เลยนะไปดูข้อมูลก่อนก็ได้ทาง Facebook Fanpage ที่ใช้ชื่อว่าสันเพชรพันไม้สะกดอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูรายละเอียดเผื่อสนใจสั่งซื้อแล้วก็นำไปเป็นไม้ประดับจัดสวนที่บ้านหรือตามโรงแรมก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ